บูรณาธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีมอบเข็มที่ระลึกพระราชทานงานเพื่อนพึ่งผ่าประจำปี2565วันนี้ที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มที่ระลึกพระราชทานงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2565จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2565คณะกรรมการดำเนินง,งานจัดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2565 ผู้มีอุปการะคุณและเครือข่ายมูลนิธิเข้ารับรวมจำนวน179คนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ปฏิบัติภารากิจตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนเทราเทพพยัวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดา เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย